มารีวิวกระเป๋าหลุยส์วิตตองสปีดี้ไซส์25อันนี้นะคะคือพี่อ้ําใช้มาเกือบจะ1ปีแล้วนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าประทับใจตรงไหนบ้างรู้สึกชอบไม่ชอบตรงไหนบ้างเพื่อใครที่สนใจกระเป๋าหลุยส์วิตตองรุ่นนี้อยู่นะคะก็จะได้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเพราะกระเป๋าหลุยส์รุ่นนี้นะคะค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะเวลาออกไปข้างนอกไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะว่ามีคนมักจะใช้รุ่นนี้อยู่นะคะเป็นรุ่นที่แบบยอดนิยมมากๆเลยของหลุยส์วิตตองรุ่น1นะคะและก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นเจเนอเรลที่2นะคะรุ่นแรกนะคะที่เขาออกมาสปีดดี้เนี่ยมันจะไม่มีสายสะพายแบบนี้นะจ๊ะมันจะถือได้อย่างเดียวแต่ว่ารุ่นต่อมานะคะเขาก็มีสายสะพายมาให้แบบนี้ทำให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะคะพี่อ้ําซื้อมาเป็นมือ2จากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เขาจะมีใบรับประกันมาให้ด้วยนะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยถ้าเราเอากลับไปขายร้านเดิมเนี่ยก็จะไม่ขาดทุนเยอะนะคะก็ค่อนข้างโอเคเลยในระดับ1แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าเป็นของแท้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กระเป๋าใบนี้นะคะพี่อ้ําชอบไซส์25 25ก็คือวัดจากตรงนี้มาตรงนี้นะคะเป็น25เซนเป็นขนาดที่ค่อนข้างพอดีกับไซส์ตัวพี่อ้ํานะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะพอสมควรนะคะถ้าเล็กกว่านี้นะคะมันก็จะดูเล็กไปเวลาพี่อ้ําสะพายเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้ากับตัวเพราะว่าพี่อ้ําสูง175เนาะแล้วก็ตัวแบบค่อนข้างตัวใหญ่นิดนึงพอใช้ไซส์เนี่ยปุ๊บมันจะค่อนข้างพอดีนะคะตัวกระเป๋านะคะแคนวาสจะปั๊มลายโมโนแกรม LV เนาะคือสมัยก่อนเนี่ย LV เขาขายดีมากก็มีการลอกเลียนแบบเยอะมากเขาก็เลยสร้างลายนี้มาเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบแต่ว่าสมัยเนี่ยนะคะวิวัฒนาการมันรวดเร็วมากมันเก่งมากมันสามารถก๊อปปี้ได้เหมือนแล้วนะคะของพี่อ้ํานะคะมันจะมีตรงนี้เขียนไว้นะคะเป็นโลโก้หลุยส์วิตตองนะคะแล้วก็made in ฝรั่งเศสนะจ๊ะตัวกระเป๋ามันจะไม่เป็นทรงนะคะมันมีความบอบบางวูบี้บุบบิบมากนะคะพี่อ้ําก็เลยจะไปจะต้องไปซื้อตัวที่จัดระเบียบกระเป๋าข้างในมาเพื่อดันทรงให้มันเป็นทรงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบให้มันไม่เป็นทรงก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าพี่อ้ําชอบให้มันเป็นทรงมากกว่านะคะก็เลยจะเป็นจะต้องไปซื้อมาใส่ให้มันเป็นทรงแบบนี้นะคะไม่งั้นมันยั่วยวบยวบมากเลยอ่ะบางทีเราไปตามร้านเนี่ยเห็นเขาแบบแบนแตะเลยว่ะพับมันไว้อ่ะคือแบบใจคอไม่ดีเลยอ่ะน้องน้องโดนทําแบนแตะเลยก็เลยแบบว่ามาทําให้มันเป็นทรงแบบนี้นะคะตัวเข่าไฮอ่ะมันจะไม่ทนน้ํามันไม่ชอบน้ําเลยตอนที่พี่อ้ําซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นอะไรขนาดนี้นะแต่ว่าเนี่ยโดนน้ำนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นรอยนะคะทริปแรกที่ออกก็คือไปน่านนะคะไปเจอฝนวิ่งหนีฝนคือมันโดนฝนนิดเดียวเองอะแล้วพี่อ้ําก็มาเช็ดๆๆๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นรอยอยู่นะคะตัวคาวไฮคือแบบว่าบอบบางมากนะคะแต่เขาก็มีรับเปลี่ยนเนาะแต่พอเราไปเปลี่ยนปุ๊บมันก็เป็นสีขาวอะคือพี่อ้ําไม่ค่อยชอบพี่อ้ําชอบสีแบบนี้นะคะก็เลยเก็บไว้ก่อนยังไม่เปลี่ยนแล้วพี่อ้ําเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อออกมือเยอะมากออกตัวเยอะมากนะคะเวลาใช้เนี่ยแรกๆน่ะแกตกใจมากคือแทบกรี๊ดเลยถ้าเป็นมือ1พี่อ้ํากรี๊ดแน่นอนรับรองนะคะก็คือว่าพี่อ้ําจับไปเรื่อยๆแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือมันดําเลยมันดําเข้มเลยนะคะจากที่เป็นสีน้ําตาลก็คือดําเลยนะคะก็เลยต้องหาตัวหูแบบนี้นะคะมาใส่ไว้เพื่อซัพพอร์ตเหงื่อของเรานะคะไม่ให้มันไปโดนเข้าให้โดยตรงนะคะแต่ว่าตอนนี้มันคงแก้ไม่ได้แหละเพราะว่ามันดำไปแล้วนะคะแต่พอมาใส่แบบนี้มันก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นนะคะแล้วก็ตัวอะไหล่นะคะอะไหล่จะเป็นทองด้านๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าด้านหรือเงาอ่ะคือมันเริ่มด้านแล้วอ่ะคือพี่อ้ําใช้จนมันเริ่มด้านแล้วอ่ะตอนมามันก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวอะไหล่อ่ะแกคือมันบอบบางมากเดี๋ยวให้ดูกุญแจก่อนเนี่ยเห็นปะมันเริ่มถลอกปอกเปลือกง่ายมากคืองงมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหงื่อด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนเป็นของปลอมเลยเห็นป่ะแต่จริงเป็นของแท้นะของแท้ก็จะเป็นรอยง่ายแบบนี้แหละแกรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่2นะคะเขาก็จะมีตัวสายสะพายมาให้แต่ว่าถ้าไปซื้อใหม่อ่ะสายมันจะปรับได้มันจะแยกมาเป็น3ส่วนแล้วก็เอามาประกบใช่ไหมแล้วมันก็จะสามารถแบบปรับขนาดได้ว่าเอออยากให้มันอยู่ประมาณไหนแต่ว่ารุ่นเก่านะคะมันจะปรับสายไม่ได้มันก็จะมาแบบนี้นะคะพอดีเลยของพี่อ้ําสะพายก็คืออยู่บริเวณขาพอดีนะคะคือเขาเรียกอะไรตูดอะสะโพกอะเออประมาณนั้นนะคะก็ค่อนข้างโอเคสามารถคอสบอดี้ก็ได้นะคะพี่อ้ําคอสบอดี้ได้แล้วก็สะพายข้างแบบนี้ได้แต่ส่วนใหญ่พี่อ้ําชอบถือมากกว่าเพราะว่ากลัวเหงื่อไปโดนสายอันนี้ดําไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนพี่อ้ําซื้อมานะคะเขาก็มีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะคะก็มีถุงผ้าหลุยส์วิตตองมาให้ด้วยนะคะค่อนข้างลดเลยอะมันมีลูกกุญแจมาให้ด้วยที่พี่อ้ําซื้อมานะคะกับแม่กุญแจแบบนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าได้นะคือตัวกระเป๋าเนี่ยเขาดีไซน์มาดีมากด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีตัวที่เป็นห่วงฝั่งเนี้ยนะคะสามารถเอากุญแจเนี่ยนะคะไปคล้องเก็บไว้ได้นะคะพี่อ้ําก็ไม่ค่อยได้คล้องไว้เพราะว่ามันจะทําให้กระเป๋าเราหนักเนาะเนื่องจากว่ากระเป๋า
ใบนี้นะคะมาใส่ของเยอะพอใส่ของเยอะปุ๊บเนี่ยกระเป๋ามันก็จะเริ่มหนักอยู่แล้วนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องเอาออกไปเก็บไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะที่พี่อ้ําซื้อมานะคะมาใส่ดันทรงไว้ข้างในมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นผ้านะคะแล้วก็เวลาไปต่างประเทศอ่ะพี่อ้ําชอบนะเวลาเราแบบแอบงีบแอบดับอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าใครจะมาจกของในกระเป๋าเราไปใช่ป่ะเราก็สามารถล็อกกุญแจแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะนอกจากว่ามันหิ้วไปทั้งกระเป๋านะคะอันนั้นก็คือป้องกันไม่ได้เนาะแล้วก็ด้านในนะคะพี่อ้ําชอบเพราะว่ามันโล่งมากเห็นป่ะโล่งมากสามารถใส่พาสปอร์ตนะคะใส่กล้องใส่แป้งใส่ลิปสติกใส่ทุกอย่างเข้าไปในเนี้ยได้เลยเวลาเราขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้คุ้มค่ามากๆนะคะไซส์นี้คือไซส์ที่พี่อ้ําชอบแล้วก็ประทับใจมากแต่ว่าตัวซิปนะคะมันจะอ้าได้แค่นี้นะคะอ้าได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะก็ต้องลองดูเอาเนาะว่าเราชอบหรือเปล่าสำหรับพี่อ้ําพี่อ้ําชอบข้างในอ่ะคือมันกว้างบางคนก็อาจจะแบบว่าหาของยากว่ะอุ๊ยหาอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเค้าเรียกอะไรมันโล่งใช่ป่ะแต่ว่าสำหรับเราอ่ะเราชอบเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะนะคะของชิ้นใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้นึกออกมั้ยถ้ามันมีการแบ่งช่องข้างในอ่ะกล้องก็ใส่ไม่ได้ล่ะเพราะว่ามันใส่แบบมันต้องติดตรงกลางอะไรเงี้ยแต่พอมันโล่งๆอย่างเงี้ยมันก็ใส่กล้องได้ใส่พาสปอร์ตได้ใส่ลิปสติกใส่นู่นใส่นี่เข้าไปทําให้เราสามารถแบกอันเนี้ยขึ้นเครื่องได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวที่เป็นจัดระเบียบกระเป๋าข้างในนะคะมันก็จะย้วยตูดออกมาแบบนี้นะคะเวลาเราสะพายแต่ว่าพอเรามีปุ๊บเนี่ยตูดมันก็จะไม่ย้วยนะคะมันก็จะอยู่เป็นทรงแบบนี้นะคะตัวกระเป๋ามันจะเป็นทรงเหมือนเป็นทรงกล่องเก็บของอะมันก็เลยทําให้การใส่ของอ่ะใส่ได้เยอะเหมือนเราเก็บของจริงๆนึกออกใช่ป่ะแล้วเขาก็ดีไซน์มาให้มีกุญแจล็อกได้คือแบบกล่องเก็บของเลยนะคะ 100% นะคะแล้วก็สายเนี่ยพี่อ้ําค่อนข้างชอบนะพี่อ้ําชอบมากกว่าสายใหม่อีกเพราะรู้สึกว่าสายใหม่อ่ะมันมีการปรับได้แล้วมันเวลาเราสะพายเนี่ยมันติดตรงนั้นติดกระดุมติดเสื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันเป็นสายเดียวเลยเวลาสะพายมันก็จะไม่ติดอะไรนะคะมันก็จะเป็นแบบอันเดียวไปเลยอ่ะแกคือมันเลิศนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะสามารถใช้ได้หลายแบบนะคะสามารถถือแบบนี้ก็ได้ใส่แขนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะคอสบอดี้ก็ได้นะเนี่ยคอสแบบเนี้ยนะคะก็คือเท่เลยแหละกระเป๋าใบนี้พี่อ้ําแนะนําเลยนะพี่อ้ําว่าเป็นกระเป๋าที่แบบว่าใช้งานได้หลากหลายอ่ะ everyday look คือได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะมันไม่ได้ดูแบบว่าเป็นทางการมากจนเกินไปนะคะเราสามารถใช้ไปช้อปปิ้งไปจ่ายตลาดไปเดินห้างขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยคือใช้ได้หมดเลยใส่กับเสื้อยืดกางเกงยีนก็ได้นะคะใส่กับเบเซอร์แบบนี้ก็ได้มันสามารถใช้ได้หลายลุคหลายสไตล์มากนะคะพี่อ้ําชอบมากเลยอ่ะแล้วหลุยส์วิตตองกับแกมันคือตำนานมันต้องมีสักใบนะสำหรับใครที่แบบเล่นแบรนด์เนมอ่ะถ้าใครกำลังลังเลอยู่ว่าซื้อดีไหมสำหรับพี่อ้ำนะถ้าใครชอบซื้อเลยมันสามารถใช้งานได้บ่อยมากๆแต่ถ้าเกิดใครยังมีปัญหาเรื่องคาวไฮรับไม่ได้กับคาวไฮที่มันจะต้องเปื้อนเป็นรอยสีน้ำตาลเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่าหลุยส์วิตตองอ่ะมันมีปัญหาเรื่องคาวไฮจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะใช้แบบดีขนาดไหนชนุษย์ถนอมขนาดไหนคือเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนึกออกปะมันต้องมีเหงื่อออกบ้างอะไรบ้างอยู่แล้วนะคะมันก็จะแพ้กับคาวไฮเพราะว่าคาวไฮมันไม่ชอบน้ำมันไม่ชอบเหงื่อเวลาโดนเนี่ยมันจะมีการแบบว่าปฏิกิริยานู่นนี่นั่นกับมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไต่ตองดูว่าเรารับได้กับปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้าเรารับได้ก็คือข้ามผ่านไปเลยถ้าเรารับไม่ได้ก็ลองกลับมาคิดดูนะคะว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจเนาะเรื่องพวกนี้แรกๆอ่ะพี่อ้ําก็มีปัญหาเหมือนกันพอเห็นครั้งแรกนะตอนที่เป็นครั้งแรกก็คือแบบเจ็บในหัวใจแบบโอ๊ยมันเป็นรอยเหมือนย้ําคิดย้ําทําเกือบจะเป็นบ้าแต่พอสักพักนึงอ่ะก็ปล่อยมันละพอปล่อยมันได้ปุ๊บนะเชื่อมั้ยใช้บ่อยเลยใช้เรื่อยๆๆโดยที่แบบไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมันเลยอ่ะก็ใช้ไปเลยเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทุกวันนะแกไปเดินป่าพี่อ้ํายังใช้เลยตอนที่ไปน่านอ่ะเดินแบบว่าขึ้นไปแบบบนเขาอะไรเงี้ยพี่อ้ําก็สะพายไปนะคะเวลาถ่ายรูปออกมามันก็สวยนะไม่ได้แบบดูแย่ถ้าใครคิดว่าจะซื้อดีไหมนะคะกําลังลังเลอยู่ก็คือคลิปเนี้ยน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะพี่อ้ําก็เล่ารายละเอียดไปให้ฟังแล้วนะคะว่าพี่อ้ําใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ของพี่อ้ําหรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะหรือว่าใครใช้กระเป๋าใบนี้แล้วรู้สึกประทับใจหรือไม่ประทับใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อให้คนที่กำลังสนใจมาอ่านต่อได้นะจ๊ะวันนี้พี่อ้ําไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ